นับสนุนโดยบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัด AP Honda อุบัติเหตุเป็นศูนย์เริ่มที่ตัวคุณ PTT Live Station ความสุขหลากสไตล์ในที่เดียวสายการบินบางกอกแอร์เวย์เอเชียบูทิคแอร์ไลน์กล้องติดรถยนต์ MacView HD Camera ภาพคมชัดคุณภาพคงทนครับกลับมาสู่ช่วงสนทนานะครับเราจะอยู่กับทีมงานของจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับทีมงานที่ได้รางวัล นะครับช่วงเทศกาลสงกรานต์ปลอดภัยตายเป็นศูนย์นะครับจากมูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรมจินตุรานนท์นะครับครับตอนนี้นะครับยังอยู่นะครับกับคุณนพดลอมรเวชนะครับหัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์นะครับและการจัดการสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับรวมถึงนะครับคุณจิรพงษ์นะครับปิณฑบุตรนะครับท่านผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชลบทพระนครศรีอยุธยานะครับและก็หน่วยงานเอกชนอีกหน่วยงานนึงนะครับที่อยู่ด้วยกันนะครับคือคุณธนพลตับเพียรทองนะครับท่านผู้จัดการบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถนะครับสาขาพระนครศรีอยุธยาครับสวัสดีอีกทีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับพี่นพดลวิทยาเนี่ยพี่มันเป็นทางผ่านนะพี่นะนะฮะอุบัติเหตุเนี่ยคือบางทีเรารักษาจังหวัดเราดีแล้วมาจากนอกมาโค้งแต่สงกรานต์ปีที่ผ่านมาเนี่ยจากคนเดินทางไม่มีเลยใช่ไหมครับพี่นพดลไม่มีเลยครับไม่มีเลยครับนะครับเราสามารถรักษาเรื่องการป้องกันอุบัติเหตุเนี่ยบนถนนหลวงได้ทั้งเส้นบางปะอินเส้นเอเชียใช่ไหมครับถ้าผมต้องขออนุญาตกราบเรียนอย่างนี้ครับคือเป็นที่ทราบกันนะฮะว่าจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเราเนี่ยมันเป็นเหมือนทาง2แพร่ง3แพร่งครับนะฮะเป็นทางผ่านถึง46จังหวัดครับทั้งไปเส้นมิตรภาพเส้นพหลโยธินขึ้นเหนือแล้วก็ไปอีสานมิตรภาพพหลโยธินครับเพราะฉะนั้น46จังหวัดของพี่น้องประชาชนที่จะต้องเดินทางผ่านเนี่ยเราปฏิเสธไม่ได้ว่า1รถเยอะ2คนเดินทางเยอะความผิดพลาดก็มีเยอะแล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยขาไปขากลับเนี่ยเป็นช่วงที่สำคัญนะฮะของทางผ่านในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยอย่างที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยได้กราบเรียนไปแล้วนะครับในส่วนของป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเนี่ยก็ทำหน้าที่ที่สำคัญก็คือในหน้าที่ของเลขานุการของศูนย์ถนนซึ่งรับทั้งนโยบายและข้อสั่งการของศูนย์ถนนชาตินะฮะแล้วก็ของกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยนะโดยท่านอธิบดีกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยจะให้ความเข้มงวดในเรื่องนี้มากนะฮะในเรื่องของการปฏิบัติทำหน้าที่ในส่วนของฝ่ายเลขาครับแล้วก็การดำเนินการนะฮะอย่างที่ทราบกันดีว่าอยุธยาที่ผ่านมาเนี่ยถามว่าอยู่ในเขตของแอเรียถือว่าเป็นเรดแอเรียเป็นพื้นที่สีแดงในอเมริกาซึ่งการทำงานก็ยากพอสมควรครับแล้วอยุธยาเนี่ยถนนหลักๆที่ผ่านเนี่ยมันเป็นเหมือนเซอร์ราวแอเรียมันล็อกทิศทางนะครับไม่ว่าทางสายเอเชียสาย32เองก็ดีในส่วนของ340ตลิ่งชันสุพรรณอ่าครับ347ปทุมลพบุรีมี356อีกนี่ยังไม่รวมถนนสายรองนะครับเพราะฉะนั้นมาตรการแล้วก็นโยบายของศูนย์ถนนอยุธยาเนี่ยในการบูรณาการกำหนดต่างๆเนี่ยเราให้ความสำคัญกับ4ส่วนด้วยกันนะฮะก็คือเรื่องรถเรื่องถนนเรื่องคนแล้วก็เรื่องกฎหมายนะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านผู้ว่าเองเนี่ยกับส่วนราชการที่รับผิดชอบเนี่ยสิ่งที่คุยกันอยู่ตลอดเวลานะฮะก่อนเทศกาลที่จะถึงจะมีการประชุมศูนย์ถนนกันอย่างเข้มข้นเนี่ยว่าทำยังไงเราจะสามารถที่จะคอนโทรลหรือว่าคุมตัวนี้ให้อยู่นะฮะในสี่เรื่องละนะฮะเรื่องรถถนนเรื่องกฎหมายเนี่ยยังพอว่านะฮะเพราะความนิ่งมันยังมีอยู่นะฮะแต่ว่าเรื่องคนเนี่ยโอ้เรื่องใหญ่เลยครับใช่เรื่องใหญ่เลยครับปัญหาใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะเป็นทางตำรวจภูธรก็ดีนะฮะในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะฮะในส่วนของอำเภอนะอำเภอนะฮะทางจังหวัดก็จะให้นโยบายแล้วก็ข้อสั่งการในเรื่องทำอย่างไรนะฮะจะให้คนนะฮะไปคุมในเรื่องของรถให้ได้นะฮะแต่ว่าสิ่งที่สำคัญ4อย่างเนี่ยเป็นองค์ประกอบโดยเฉพาะรถถนนก็ต้องปลอดภัยนะถ้ารถถนนไม่ปลอดภัยถึงคนพยายามจะปลอดภัยแล้วนะฮะบางทีมันก็ไม่ได้มันสัมพันธ์กันอยู่นะครับคุณนพดลครับถามนิดนึงฮะเรื่องด่านชุมชนนะครับที่พระนครศรีอยุธยาเนี่ยนะครับมีผลไหมครับ
โอ้มีผลมากครับท่านครับเพราะว่าทางสาธารณสุขเองก็ดีทางปภเองก็ดีนะฮะโดยบูรณาการในภาพรวมของศูนย์ความปลอดภัยทางถนนเนี่ยนะฮะในครั้งเนี้ยนะตั้งแต่เทศกาลปีใหม่มาจนถึงสงกรานต์7วันอันตราย11ถึง17เมษายน59เนี่ยนะฮะจะให้ความสำคัญกับเรื่องด่านชุมชนอยุธยาเนี่ยจะมีการตั้งด่านชุมชนแล้วก็ให้ความสำคัญกับด่านชุมชนเป็นอย่างสูงเมื่อกี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้บอกไปแล้วนะอยุธยาเราเนี่ยใช้บุคลากรในด่านชุมชนตกประมาณพันกว่านายพันกว่านายใช่ครับบูรณาการหมดฮะทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมาชิกอปปรแม้แต่อสมแล้วก็ผู้นำชุมชนอื่นๆเข้ามาช่วยกันเข้ามาช่วยกันนะฮะเรามีด่านชุมชนอยู่ทั้งหมดถึง90จุดนะ90จุดนี่ฮะท่านหัวหน้ารัฐประดนครับมีคนอุบัติเหตุมีคนบาดเจ็บมีคนเสียชีวิตไหมครับใน90จุดนี้ใน90จุดเนี่ยอย่างที่ทราบว่าอยุธยาปีนี้กับเทศกาลสงกรานต์เนี่ยเรามีผู้เสียชีวิตแค่4คน4รายนะ4รายแต่ไม่ได้เสียชีวิตใน90จุดนี้มันถามว่าเสียชีวิตใน90จุดนี้จริงๆมันก็สัมพันธ์กันเพราะในพื้นที่ในถนนสายรองนะฮะในส่วนสายรองแต่ว่าส่วนหนึ่งอย่างที่บอกว่ายังมีกติกาที่ยังหลุดรอดจากกฎหมายอยู่จะเห็นว่าใน4รายเนี่ยมีอยู่ส่วนถึงเนี่ยเป็นเรื่องการฝ่าฝืนกฎจราจรนะเช่นขับรถย้อนย้อนสอนย้อนสอนแต่ว่าปีนี้เป็นที่น่าดีใจว่าในส่วนของกฎหมายเองเนี่ยค่อนข้างที่จะเข้มงวดและเป็นมาตรการที่ประชาชนค่อนข้างจะให้ความเกรงใจนะเกรงใจเพราะมาตรการมันเด็ดขาดนะเรื่องแอลกอฮอล์เรื่องอะไรยึดรถอะไรอย่างเงี้ยบางทีแอลกอฮอล์ไม่กลัวแต่กลัวยึดรถยึดรถแต่ว่าคนนะมีรถอยู่คันเดียวต้องบ้านโดนยึดไม่ได้เที่ยวเลยใช่ใช่ก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะแต่ว่ากลยุทธ์ที่สำคัญในฐานะที่ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยทำหน้าที่ในฝ่ายเลขาเนี่ยจริงแล้วเป็นเหมือนประสานเพราะฉะนั้นยึดในสี่เรื่องหลักคือหนึ่งประสานให้ได้นะครับเป็นเหมือนโอเปอเรชั่นรูมประสานให้ได้อันที่2ประสานและแจ้งประชาสัมพันธ์นะโดยเฉพาะข้อสั่งการในการปรับกลยุทธ์ประจำวันเพราะฉะนั้นในการประชุมก็จะมีการวิเคราะห์กันฮะทางท่านแขวงทางชนบทเองหรือว่าแขวงทางหลวงแม้แต่บริษัทกลางก็จะให้ข้อคิดเห็นในแต่ละวันนะว่าอุบัติเหตุเคสต่างๆนี่มันเกิดจากสิ่งปัจจัยหลักอะไรความฝืนกฎหมายหรือมันเกิดจากคนหรือมันเกิดจากถนนหรือมันเกิดจากรถไม่ปลอดภัยนี่ต้องบอกว่าพระนครศรีอยุธยานะใกล้ศูนย์ไม่เต็มทนแล้วนะครับ คนศรีอยุธยาเป็นศูนย์นะฮะ อันนี้ผมก็พยายามนิดเดียวน่าจะได้นะครับแบบก็ขอบคุณนี่นพดลมากๆเลยนะครับต่อไปครับท่านผู้ชมครับเราต้องคุยนี่ครับว่าเขาบอกเกิดถนนสายรองเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องอยู่ที่แขวงทางหลวงชนบทนะครับผมขอเรียนถามนะครับท่านผอ.จิรแพทย์นะครับว่าขอโทษนะครับท่านผอ.จิรพงศ์นะครับว่าทางหลวงชนบทของพระนครศรีอยุธยาเนี่ยสภาพถนนเป็นยังไงบ้างครับสภาพถนนของพระนครศรีอยุธยาเนี่ยก็จัดอยู่ในสภาพที่ค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าถึงแม้ว่าบางส่วนเนี่ยอาจจะเสียหายจากภัยพิบัติบ้างนะครับแต่ในส่วนทั้งหมดเนี่ยนะครับเราก็ได้มีการซ่อมบำรุงให้ประชาชนสามารถสัญจรผ่านได้ก่อนนะครับในส่วนของช่วงเทศกาลเนี่ยนะครับเราคงเริ่มตอนเทศกาลไม่ได้เราต้องเริ่มก่อนนะครับก่อนที่จะมีการสัญจรนะครับเป็นการล่วงหน้า 2-3 เดือนนะครับเพื่อที่จะเข้าไปซ่อมถนนก่อนนะครับให้ปลอดภัยก่อนทั้งนี้เนี่ยเราได้อาศัยจากชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมกับเรานะครับว่าในการแจ้งถนนชำรุดเสียหายเรามีกลุ่มอาสาสมัครทางหลวงชนบทนะครับเรียกว่าอะไรครับผมอาสาสมัครเป็นอสทช.นะครับอสทช.ครับผมของเคยเป็นสัมภาษณ์ท่านที่ดีใช่ครับถ้าเราฝากกลุ่มมาลุ้นเลยครับนะครับผมคือเราก็จะมีกลุ่มอาสาสมัครตรงนี้นะครับที่จะช่วยแจ้งว่าถนนสายไหนบ้างนะครับที่อยู่ชำรุดเสียหายแล้วก็มีความไม่ปลอดภัยพอเราได้รับข้อมูลตรงนี้เราจะเข้าไปดำเนินการให้ก่อนนะครับซึ่งปกติเนี่ยในแผนการซ่อมบำรุงของเราเนี่ยเราก็จะซ่อมเป็นสายๆไปแต่ถ้าตรงไหนที่มี เรียกว่าจุดสุ่มเสี่ยงนะครับที่จะเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินเนี่ยเราจะจัดชุดเคลื่อนที่เร็วเนี่ยเข้าไปซ่อมให้ก่อนเลยนะครับแล้วก็ในช่วงเทศกาลนะครับก่อนเทศกาลเนี่ยเราพยายามเก็บนะครับความเสียหายที่เสียหายหนักนะครับที่สุ่มเสี่ยงเนี่ยให้หมดนะครับแล้วก็ดำเนินการติดตั้งป้ายเตือนต่างๆในส่วนที่ความเสียหายจากภัยพิบัตินะครับมีติดตั้งสัญญาณไฟติดตั้งป้ายเตือนนะครับแล้วก็
ในช่วงของเทศกาลนะครับเราก็จะมีการตั้งศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้านะครับร่วมกับทางแขวงทางหลวงซึ่งก็เป็นตัวแทนของคมนาคมนะครับที่เข้าไปดำเนินการร่วมกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับในช่วงสงกรานต์นะครับท่านแปลกครับเรามีอุบัติเหตุเนี่ยที่เกิดขึ้นจากสภาพถนนไหมครับจากสภาพถนนไม่มีเลยครับครับครับผมเราในการเกิดอุบัติเหตุแต่ละครั้งเนี่ยนะครับทางเราจะมีทีมงานที่จะต้องมาวิเคราะห์นะครับว่าการเกิดอุบัติเหตุแต่ละครั้งเนี่ยเกิดจากอะไรบ้างนะครับเกิดจากสภาพถนนไหมเกิดจากคนใช้ถนนไหมเกิดจากสภาพรถไหมนะครับถ้าเราวิเคราะห์ออกมาแล้วเนี่ยมันเป็นความบกพร่องของถนนเนี่ยเราก็จะได้ทำแผนปรับปรุงนะครับเสริมความปลอดภัยของถนนในจุดนั้นๆนะครับหรือว่าถ้าเป็นทางโค้งก็ดีหรือไฟแสงสว่างไม่เพียงพอก็ดีเราจะได้ทำแผนเพื่อจัดตั้งงบประมาณของงบประมาณจากส่วนกลางเข้ามาปรับปรุงเพื่อให้เกิดความปลอดภัยนะครับก็มาตรการเราจะเป็นอย่างนี้ตลอดครับอย่างนี้ผมพูดได้ไหมครับว่าของพระนครศรีอยุธยาเราเนี่ย เรื่องเกี่ยวเรื่องทางหลวงชนบทเนี่ยนะครับเราเตรียมการล่วงหน้าก่อนจะถึงเทศกาลใช่ครับนะครับครับไม่ว่าจะสงกรานต์หรือปีใหม่เราเตรียมล่วงหน้าครับครับผมนะฮะแต่ต้องขอบคุณท่านผอ.จีละผมมากๆเลยครับท่านผอ.แขวงทางหลวงชนบทครับอีกหน่วยงานนึงครับโอ้โหไปที่ไหนเจอทุกจังหวัดครับผมบริษัทกลางคุ้มครองผู้ตรวจประจักษ์รถนะครับท่านผู้จัดการที่นี่นะครับคุณธนพลจำเพ็ญทองครับผู้จัดการทำอะไรบ้างครับคือโดยเรื่องของความปลอดภัยเราได้มีการทำมาอย่างต่อเนื่องทั้งปีอยู่แล้วนะครับแต่สิ่งที่ในช่วงของเทศกาลที่ผ่านมาเนี่ยเราทางบริษัทกลางเราเป็นคณะทำงานของส่วนอำนวยการความปลอดภัยทางถนนด้วยโดยมีทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานนะครับซึ่งก็จะมีการเข้าร่วมประชุมประจำแผนประจำทุกวันนะครับในช่วง7วันอันตรายเพื่อวิเคราะห์ถึงสาเหตุการเกิดเหตุนะครับนอกเหนือจากนั้นเนี่ยเรายังได้มีการให้การสนับสนุนกับมูลนิธิกู้ภัยต่างๆในเรื่องของอุปกรณ์ช่วยชีพกู้ชีพนะครับไม่ว่าจะเป็นเปลเสื้อสะท้อนแสงกระเป๋ายาต่างๆมากมายอุปกรณ์น้ำดื่มต่างๆให้กับอาสาที่มาทำงานในช่วง7วันอันตรายอันนี้เราเป็นการที่ช่วยหน่วยงานต่างๆนะครับแล้วก็ในเรื่องของการจัดกิจกรรมตรวจรถก่อนใช้ปลอดภัยแน่นอนร่วมกับทางขนส่งทางบกอันนี้ก็ร่วมกับทางร้านรถจักรยานยนต์ในการที่จะให้เขาจัดกิจกรรมและก็ให้รถที่อยู่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยได้มาเปลี่ยนมาตรวจสภาพรถให้มีความพร้อมก่อนที่จะเดินทางในช่วงของ7วันอันตรายนะครับแล้วก็ในเรื่องของการเยียวยาผู้ประสบภัยจากรถอันนี้เป็นเรื่องของหลังที่เกิดเหตุแล้วนะครับเรามีการที่จะในกรณีที่เสียชีวิตเราก็จะมีการจ่ายค่าสินไหมอย่างรวดเร็วเท่าไหร่พี่ตอนนี้ความคุ้มครองมีการปรับเพิ่มตั้งแต่วันที่1เมษายนตอนนี้สูงสุดถึง 300,000 บาท 300,000 ในกรณีเสียชีวิตสูงสุด 300,000-400,000 แล้วครับมีการเพิ่มปรับเพิ่มมาแล้วผู้ได้รับการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนเนี่ยจากรถยนต์เนี่ยนะฮะเราได้รับการรักษาอย่างฉับพลันไหมครับในกรณีที่เป็นผู้บาดเจ็บนะครับเรามีโรงพยาบาลที่เป็นคู่สัญญาเราประมาณ 1,200 โรงพยาบาลที่จะพร้อมที่จะให้บริการแล้วก็รับมอบอำนาจจากผู้ประสบภัยโดยที่ไม่ต้องสำรองจ่ายผ่านระบบอีเคลมซึ่งจะเป็นระบบสินไหมอัตโนมัติที่จะช่วยในการรับรองสิทธิ์ได้อย่างรวดเร็วครับนะฮะต้องขอบคุณพี่เสือมากมากเลยนะครับครับต้องกลับมาที่พี่รุ่งโรจน์แล้วครับสุดท้ายก็พี่รุ่งโรจน์ครับอะไรครับที่พี่มองว่ามันเป็นอะไรนะมันเป็นจุดที่ทำให้เราสามารถลดปฏิกิริยาได้ของพระนครศรีอยุธยาครับครับผมมอง2ประการนะฮะในส่วนของความสำเร็จนะฮะในเรื่องของศูนย์ถนนของจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะฮะเรื่องแรกที่ว่าเป็นหัวใจเลยก็คือเรื่องของการร่วมไม้ร่วมมือนะฮะหรือการบูรณาการระหว่างทุกหน่วยงานทุกหน่วยงานซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่าเทศกาลนี้ท่านผู้บริหารก็ดีแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการที่ไม่ได้พักผ่อนนะฮะเพราะว่าไม่ใช่เฉพาะกลางวันไม่เฉพาะประชุมเสร็จตรวจดูกลางวันติดตามผู้ทั้งคืนทั้งวันทั้งคืนทั้งวันนะฮะแล้วจากนั้นก็ส่งต่อกันนะฮะหาจุดบกพร่องในแต่ละครั้งแล้วก็สิ่งที่สำคัญในประการที่สองคือการสื่อสารนะฮะระหว่างองค์กรของรัฐที่รับผิดชอบในเรื่องนี้อยู่กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่เพราะฉะนั้นแม้แต่ว่าหน่วยงานนะฮะจะมีความเข้มข้นหรือว่ามีมาตรการที่เข้มแข็งอย่างไรแต่ว่าถ้าพี่น้องประชาชนไม่ให้ความร่วมมือนะฮะมันก็เปล่าประโยชน์นะแต่ว่าจังหวัดพระนครศรีอยุธยาดีอย่างหนึ่งว่าสร้างความตระหนักได้ในเรื่องนี้นะฮะก็ต้องขอบคุณประชาชนด้วยนะครับ
ก็ต้องบอกทางทีมงานพระนครศรีอยุธยานะฮะมีประชาชนท่านหนึ่งของจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะฮะบอกว่าการให้ทำไม่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยและไม่มีคนบาดเจ็บหรือเสียชีวิตเนี่ยเป็นกุศลนะครับแม้แต่คนเดียวนะฮะประชาชนพระนครศรีอยุธยาท่านนั้นชื่อคุณดำรงพุตานนะครับรวมๆว่าแม้กระทั่ง1คนก็ถือเป็นกุศลนี่เราลดได้ครึ่งนึงนะครับกุศลนี้ต้องแบ่งกับทีมงานทุกคนนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับคุณนพดลอมรเวชนะครับท่านหัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และจัดการสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับท่านผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทพระนครศรีอยุธยานะครับคุณจิรพงษ์นะครับปิ่นทบุตรนะครับรวมถึงนะครับคุณธนพงษ์ตะเพียนทองนะครับท่านผู้จัดการบริษัทกลางคุ้มครองผู้ส่งประจักษ์รถนะครับสาขาพระนครศรีอยุธยานะครับขอบคุณมากครับขอบคุณทั้ง3ท่านนะครับขอบคุณมากครับและนี่คือเรื่องของทีมอยุธยานะครับที่สามารถได้รับรางวัลในปีนี้นะครับจากสงการปลอดภัยตายเป็นศูนย์นะครับตอนนี้นะครับเราพักสักครู่ก่อนครับ